สวัสดีครับพี่กฐาวุฒิครับสวัสดีครับพี่กฐาวุฒิครับสวัสดีครับบิ๊กบัฟครับสวัสดีครับพี่เปิดเสียงนี่เหมือนร้านเซเว่นระหว่างหน้ากากขาวเข้าไปเยือนนะพี่เดี๋ยวแจ้งผลการรับฟังนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกแจ้งผลการรับฟังเข้ามานี้ตึงนะครับสัญญาณตรงนี้ชัดเจนนะครับแม่วันนี้อารมณ์กำลังดีๆแม่มีคำตัดสินของศาลปกครองเข้ามาแล้วก็ขบวนการการแต่งตั้งนะรัฐบาลยิ่งรักนะฮะยังไม่ได้ปลดตัวนะคงจะฟังลุ้นข่าวกันต่อไปนะครับรอเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับอาการหวัดยังอยู่นะพี่นะครับแล้วโดนนี่เข้าไปได้เร่งเมื่อกี้นี่ซัดกาแฟยังร้อนอยู่เลยปากบานอยู่เนี่ยดีแล้วจะได้มีเรื่องคุยได้เต็มเสียงฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับก็นะครับเข้าสู่บันทึกรายการนายแน่มากนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่27มิถุนายน2556เชิญพี่กฐาวุฒิครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยที่รับฟังทั่วโลกนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังทุกสัญญาณในประเทศไทยแล้วก็ในเว็บไซต์ใน Cbox ทั้งหมดครับก็สวัสดีพี่น้องคนไทยพี่รักประชาธิปไตยที่รักทุกท่านด้วยครับก็พี่น้องครับศึกชิงอำนาจปลายรัชกาลมันเร่งรัดเกมถึงลูกถึงคนมากขึ้นทุกทีฝ่ายรัฐบาลยังยืนอยู่บนความได้เปรียบในสถานการณ์เพราะว่ามีทั้งอำนาจนิติบัญญัติมีอำนาจบริหารมีฐานของกองทัพประชาชนคนเสื้อแดงพร้อมจะออกมาปกป้องถ้าว่าถูกลองของลองดีลิ้วล้ออำมาตย์ประกาศจะล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยถึงจะอดขำกับคำขู่มันไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะหมาบ้าตอนนี้มันกำลังน้ำลายฟูมปากขนาดนั้นถ้าพลาดนี่เป็นอันตรายลูกน้องมันออกอาการบ้าก่อนแสดงว่าเดี๋ยวนายใหญ่มันก็ใกล้จะโผล่ออกมาก็คงจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่จะเป็นตัวที่อยู่สี่เสาหรือที่ท่าน้ำราชวงศ์ใครที่รู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจบกพร่องถอยออกไปยืนพักสูดลมหายใจลึกๆอยู่ข้างๆพักสะบังก็ได้นะครับเก็บถนอมกำลังเพื่อรอเกมตัดเชือกไปซะทีเดียวเวลานี้รัฐบาลกำลังถูกนวดหนักปิดบนมันลงล่างป้องกันทั้งล่างมันขึ้นบนจะล่อก้านคอล่อปลายคางเอาให้ล้มทั้งยืนแล้วครับทั้งศึกในศึกนอกมันเหมือนกับรวมหัวนัดกันมาจะถล่มให้ยางแตกก่อนเดือนสิงหาให้ได้ถ้ารัฐบาลใจไม่เกินร้อยเนี่ยฝ่าด่านสำคัญด่านนี้ลำบากครับและถ้าหากว่าผ่านโค้งหักศอกนี้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ทางโล่งเหยียบคันเร่งอยู่ยาวได้แล้วล่ะครับข่าวการเมืองยังวนเวียนอยู่ในวงวนข่าวรับจำนำข้าวมาหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เลิกง่ายเห็นฝ่ายโน้นมันตะกูลบอกกันบอกว่ามาถูกทางตีถูกจุดแล้วกระแสคาใจนะครับว่าไอ้โครงการนี้มันมีการทุจริตมหาศาลที่เครือข่ายล้มรัฐบาลเปิดแนวรบเลียงหน้าออกมาโจมตีโครงการรับจำนำข้าวเป็นแผงแต่รัฐบาลมันเอาแต่ตั้งรับนะครับตอบโต้ก็ช้าเลยต้องยอมเสียหน้าแก้เกมปุบปับนะครับโดยการลดราคารับจำนำข้าวที่ตันละ12,000ชั่วคราวถ้าเกิดราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นก็จะปรับราคาขึ้นให้กว่าจะตั้งลำได้เนี่ยก็เกือบเครื่องน็อกเลยครับมันเป็นบทเรียนว่ายุทธวิธีสงบนิ่งไม่ตอบโต้เนี่ยมันใช้ได้แค่บางเรื่องบางอย่างนะครับระหว่างนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าที่กลุ่มชาวนามายื่นหนังสือถึงนายกว่าจะตกลงราคารับจำนำกับชาวนาได้ที่ตันละเท่าไหร่ถึงจะพอใจแบบวินวินกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้รัฐบาลก็มีเวลาหายใจอีก7วันที่จะตอบคำถามแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงกันไม่ยากหรอกครับรัฐบาลยิ่งรักไม่มีทางเอาหมามาไล่ตัดม็อบลุดผลักชาวนาไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้ารัฐบาลทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าฆ่าตัวตายหมู่ทางการเมืองไอ้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยรัฐมันต้องยอมเสียเปรียบชาวนายอมขาดทุนเข้าเนื้อเพื่อให้ชาวนาเขาอยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากเหมือนกับการสร้างถนนให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านได้ใช้กันฟรีๆนั่นแหละครับทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
แล้วจะไปเก็บเงินค่าสร้างถนนเข้าหมู่บ้านจากใครที่ไหนนะครับไอ้โครงการรับจำนำข้าวที่ถูกฝ่ายค้านโจมตีในสภาโดนมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมจบครั้งที่3จะต้องตามมาอีกเพราะมันเห็นว่ารัฐบาลนี่ออกอาการน้ำท่วมปากปัญหาก็คือคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบไม่เคลียร์เกาไม่ถูกที่คันก็มีแต่ข่าวรับจำนำข้าวนะครับเอาเงินงบประมาณจ่ายเงินให้ชาวนาแต่ไม่มีข่าวเลยครับว่าขายไปที่ไหนบ้างไอ้ฝ่ายแค้นมันถึงได้ว่าข้าวล้นยุ้งฉางล้นโกดังพอขายได้แล้วมันไม่เป็นข่าวนะครับมันก็ยัดข้อหาเอาได้ง่ายๆเลยครับกล่าวหาซ้ำอีกข้าวล่องหนเพราะไม่ยอมแถลงว่าขายไปแล้วบ้างเท่าไหร่เมื่อไม่มีข่าวการขายระบายออกแล้วยอดคงเหลือมันลดไปได้ยังไงแล้วมันก็กวนตีนวนวนเวียนตั้งข้อกล่าวหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆและยิ่งงุมๆงำๆนะพูดไม่เต็มปากมันก็ยิ่งเป็นจุดอ่อนให้มันกล่าวหาโจมตีครับเอาบัญชีมากลางให้ดูว่าขาดทุนจริงๆแค่แสนสามหมื่นล้านมันก็บอกมั่วนิ่มตกแต่งบัญชียืนยันหัวชนฝาบอกยังไงมันก็ขาดทุน260,000 ล้านมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับแต่มันก็พูดอยู่นั่นแหละว่า260,000 ล้านกล่าวหาอีกบอกว่ามีการทุจริตเงินไม่ถึงชาวนาทางธกส.ก็มายืนยันว่าโอนเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาโดยตรงไปแล้วกว่า4 ล้านรายเป็นเงินกว่า600,000 ล้านมันก็บอกว่ารัฐบาลสั่งให้ธกส.ให้มาโกหกหมดปัญญาเหมือนกันเลยครับไม่รู้จะพูดกับมันเป็นภาษาอะไรมันถึงจะฟังรู้เรื่องถ้านโยบายรับจำนำข้าวทำได้สำเร็จนะครับโดยเดินหน้าถึงเป้าหมายปลายทางได้เนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าวไทยจากที่ชาวนาเคยยากจนมีหนี้สินรุงรังมาช่วยชีวิตเนี่ยก้าวข้ามความยากจนมาลืมตาอ้าปากจนอาจจะตั้งถึงขั้นปลดหนี้ได้นะครับและไอ้ปัญหานี่มันเลยกลายเป็นการเผชิญหน้ากับพ่อค้าข้าวที่ยอมรับไม่ได้กับการที่ชนชั้นชาวนาลืมตาอ้าปากแต่กำไรของมันเองลดลงจนอาจจะขาดทุนประชาธิปัตย์มันก็โดดเข้ายืนเข้าข้างในทุนพ่อค้าข้าวถล่มโครงการรับจำนำแบบเอาเป็นเอาตายกำหนดราคา15,000มันก็ค้านลดราคาเป็น12,000เสือกทำรู้ว่าชาวนาอาจจะเจ๊งจนล้มละลายมันดักจ้องทำร้ายเลยครับทั้งขาขึ้นขาล่องไอ้ที่เป็นปัญหาก็คือไปเลือกเอาบุญทรงนะครับคนไม่มีกลิ่นมาทำงานมันทำให้ระบายข้าวไม่ออกเหลือค้างสต็อกบานเบิกแต่เรื่องนี้มันยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดอธิบายให้คนเข้าใจได้นะครับว่าราคาข้าวในตลาดโลกที่รัฐบาลคิดว่ามันจะขายราคาสูงแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนต้องปรับลดราคารับจำนำตัวเลขรับจำนำ15,000เนี่ยหักค่าความชื้นหักค่านู่นค่านี่ตัวเงินจริงที่ชาวนาได้รับมันก็จะอยู่ระหว่าง12,000-13,000ต่อตันนี่แหละครับก็เท่ากับราคาที่รับจำนำอันใหม่นี่ถ้าปรับเงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องค่าความชื้นแล้วชาวนาได้เงินเท่าเก่าก็แฮปปี้วินวินทั้งสองฝ่ายเลยครับแล้วดูตามเกมแล้วรัฐบาลคงจะดึงจังหวะจำนำราคาเดิม15,000ไปจนหมดและดูการเก็บเกี่ยวและดูการเก็บเกี่ยวนี่ก็เดือนกันยานี่ครับตามคำเสนอแนะของสมชายบุงสวัสดิ์กับป๋าเตี้ยบรรหารแล้วค่อยลดราคาตามเงื่อนไขราคาตามตลาดโลกมันไม่น่าเป็นปัญหาเพราะรัฐบาลนี้กับชาวนาก็เป็นพวกเดียวกันแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องทุจริตในโครงการนะครับที่รัฐบาลจะต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนที่จะเดินก้าวต่อไปสำหรับเจอปัญหาข้างหน้าคือพระราชบัญญัติเงินกู้2,000,000,000ที่คอยอยู่ในสภาแต่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐมันไม่เอาอ่าวไม่เอาประเทศไม่เอาไหนไม่มีการวางแผนโฆษณาปูทางไว้ก่อนที่จะลงมือทำโครงการและไอ้การที่มาพูดอธิบายทีหลังมันก็กลายเป็นข้อแก้ตัวนั่นแหละครับพอเถียงข้างนอกไม่ได้ทีนี้มันก็ไหลย้อนกลับมาทะเลาะกันเองด่ากันเองข้างในกลายมาเป็นศึกภายในพรรคระหว่างรัฐมนตรีกับส.ส.พวกนี้มันคนละมุ้งคนละสายพันธุ์เพราะนายกปูเนี่ยซัดพระเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีแรงงานทวัตบุญเฟื่องแลมโบ้เลขากับรองนายกเนี่ยให้ไปอธิบายให้ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางเข้าใจไม่ใช่หายหัวหลบหน้าปล่อยให้บุญทรงกับนายกปูต้องมาเชิญหน้าตอบคำถามนักข่าวแล้วก็ตอบกันอีก2คนนั่นแหละครับนายกก็สั่งให้ส.ส.ทุกคนมีหน้าที่ชี้แจงประชาชนกับชาวนาในเขตพื้นที่ของตัวเองไปอธิบายให้ชาวนาในพื้นที่เข้าใจเพื่อบล็อก
ม่ให้เข้ามาชุมนุมประท้วงกันที่ทำเนียบทำท่าว่าไอ้ศึกในเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศึกนอกเลยครับแต่ถ้าหากว่าดูอีกแง่นะครับมันอาจจะเป็นหลุมพรางกับดักล่อไอ้พรรคแมงสาบนี่ให้มาติดกับก็ได้ผลงานที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่มา2ปีรากหญ้าได้รับการดูแลทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา300บาทเงินเดือนขั้นต่ํา 15,000 แค่นั้นแหละครับที่ทําไปได้สําเร็จพอมาเป็นโครงการรับจำนำข้าว 15,000 ไอ้พวกจ้องล้มพวกพ่อค้าข้าวออกขายตลาดโลกนั้นมันต่อต้านเต็มที่เลยครับเพราะชาวนาได้ประโยชน์แต่พ่อค้ามันถูกทุบหม้อข้าวไอ้พรรคแมงสาบก็ออกตัวล้อฟรีครับเล่นงานพรรคเพื่อไทยจมเขี้ยวมันลืมตัวแล้วครับว่าการต่อต้านขัดขวางเนี่ยมันจะเป็นการขวางผลประโยชน์ของชาวนามันจะเสียศรัทธาแล้วก็กลายเป็นศัตรูกับชาวนาทั้งประเทศการถอยของรัฐบาลในการลดราคาเป็นการถอยแบบยุทธวิธีเป็นการปรับเพื่อเดินหน้าต่อนะครับไม่ใช่ยกเลิกโครงการเห็นบอกว่าไอ้ที่ลดลงมา12,000เนี่ยเป็นความคิดของต้งกิติรัตน์แต่ไปอ้างเป็นมติจากคณะกรรมการข้าวของบุญสงกระทรวงพาณิชย์แล้วคณะรัฐมนตรีจะรอฟังผลสรุปอีกครั้งหลังจากให้ส.ส.ลงพื้นที่คุยกับชาวนาแล้วมาตกลงกันใหม่หรือไม่ก็จะให้ขยับราคาเมื่อราคาข้าวในตลาดโลกมันขยับขึ้นราคาอันนี้แหละครับมันเหมือนกับเปิดไฟล่อแมงดาล่อให้ฝ่ายแค้นมันพลาดท่าหลงทางเข้ากับดักเพราะเมื่อนายกสมาคมชาวนามันรู้กันแล้วครับว่ารัฐบาลเนี่ยถูกไอ้กลุ่มนายทุนพ่อค้าข้าวในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศลงขันจ้างพรรคแมงสาบกับไอ้พวกนักวิชาการมาล้มโครงการรับจำนำข้าวแล้วรัฐบาลก็ตีกันเชียงถอยทำท่ายอมแพ้แล้วครับมาตรการแรกคือยอมลดราคาเกมพลิกกลับทันทีครับยูเทิร์นหักศอกแทนที่เท้าชาวนาจะโกรธแค้นที่รัฐบาลต้องลดราคารับจำนำแต่กลับลุกคือขึ้นมารักษาผลประโยชน์แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ออกมาปกป้องนโยบายรับจำนำซะเองการเคลื่อนไหวของชาวนา3สมาคมนะครับที่ขบวนการจ้องล้มมันคิดว่างานนี้จะเป็นมรสุมใหญ่ถล่มซัดรัฐบาลมันกลายเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อมาสนับสนุนให้เดินหน้ารับจำนำต่อไปไม่ใช่ออกมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชาวนาจากพิษณุโลกมาเป็นขบวนแรกนะครับชุมนุมถล่มไอ้หมอว่าลงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชาวนาพะเยารวมตัวกันต่อต้านประชาธิปัตย์ที่ขัดขวางการรับจำนำข้าวแล้วยังมีชาวนากลุ่มคาบสมุทรสทิงพระนะครับจากสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็ลามไปอีกหลายจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีแสดงว่าชาวนาเขาได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ถึงขอให้เดินหน้าต่อไม่ได้มาขอให้เปลี่ยนเป็นโครงการประกันราคาข้าวแบบนโยบายของประชาธิปัตย์นะครับและเมื่อชาวนามาหานายกปูถึงทำเนียบถ้ายืนยันราคารับจำนำ12,000เนี่ยแต่ไม่เกี่ยงเงื่อนไขความชื้นไม่ต้อง 15% ขยับให้เป็น 25% ให้12,000หมดชาวนาได้เท่าเดิมจากที่เคยได้ก็แฮปปี้แหละครับถ้าการตกลงออกมาเป็นที่พอใจของชาวนาการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายตันละ15,000อีกครั้งไอ้พรรคแมงสาบที่ทำตัวเป็นหอยเชอรี่เป็นเพลียศัตรูข้าวเนี่ยมันเจ๊งบ้งเหรอครับเพราะมันจะไม่ได้เสียงจากชาวนาที่มีจำนวนมากกว่าพวกพ่อค้าข้าวและไอ้พ่อค้าข้าวนี่มันแทบไม่เคยมาออกเสียงเลือกตั้งแล้วยังแทบจะกลายเป็นการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างชนชั้นแหละครับยืนคนละฝั่งกันให้เห็นชัดๆเพราะนี่คือผลประโยชน์ของชนชั้นชาวนาอย่างแท้จริงก็ยังไม่รู้เลยครับเรื่องลดราคารับจำนำเนี่ยมันจะไหลเข้าไปเข้าทางเกมของใครต้องรอดูตอนจบแล้วครับมีคนเขาบอกว่างูยังไม่ตายเนี่ยไม่มีใครกล้าไปวัดความยาวมันได้ต้องรอให้มันตายซะก่อนนะครับถึงจะรู้ผลแต่การเมืองมันร้อนระอุนะครับรัฐบาลสั่นคลอนเพราะไอ้นโยบายรับจำนำข้าวเป็นพิษเนี่ยเล่นงานซะรัฐบาลปูเดินเข้าสู่ช่วงขาลงขบวนการคนหน้าเดิมมันตามกระหน่ำซ้ำนะครับปลุกเครือข่ายทุกแนวรบบีบล้อมนายกปูแน่นเข้ามาทุกทีฝ่ายล้มรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวเต็มสูบเลยครับตุลาการพิวัตรออกอาการบ้าเลือดให้พรรคประชาธิปัตย์หลุดพ้นจากทุกคดีที่อยู่ในมือองค์กรอิสระแต่ทุกเรื่องนะครับที่ประชาธิปัตย์กับสว.พันธมิตรเล่นงานฝ่ายรัฐบาล